Hello guys, welcome to Celebrity สวัสดีค่ะทุกคนก็สวัสดีปีใหม่2023จะบอกว่าสภาพตอนนี้คือค่อนข้างทุรักทุเลครับเพราะว่าต้องกลับไปทำงานแล้วก็เมื่อคืนนอนไม่หลับนะคะสภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นก็คือช่วงปีใหม่คือไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยแล้วก็คือสายทำงานติดกัน11วันก่อนที่จะหยุดปีใหม่นะคะก็เลยแบบทำให้แบบพักผ่อนน้อยมากๆเป็นช่วงที่แบบงานยุ่งมากๆนะคะแล้วก็แบบนอนดึกติดกันอะไรเงี้ยแบบงานเลิกดึกอะไรเงี้ยก็เลยทำให้สภาพผิวค่อนข้างโทรมนิดนึงนะคะก็จะเห็นว่าสิวก็ขึ้นนะคะแล้วก็คือประจำเดือนไม่มาแต่ธันวาค่ะก็คือเดือนที่แล้วยังไม่มาก็คือสภาพผิวเลยแบบสิวอักเสบต่างๆนะคะแล้วเมื่อคืนก็นอนไม่หลับด้วยก็ภาพก็จะดูอิดโรยนิดหน่อยนะคะวันนี้คือแบบอยากให้ทุกคนเห็นมากแต่ไม่รู้จะเห็นเปล่าวันนี้ใช้เป็นคอนแทคเลนส์ของพิกาวิชั่นนะคะก็คือเป็นยี่ห้อคือซายคิดว่ามันเป็นของไต้หวันเพราะซายรู้จักตอนไปไต้หวันแต่ว่ามันเข้าไทยแล้วคือมันเป็นแบบเป็นลายสีฟ้าชมพูอะแต่ว่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะก็อาพูดพร่ำทำเพลงอยู่แล้วด้วยความที่ตอนนี้สิวขึ้นนะคะก็เลยแบบดูว่าจะรีวิวอะไรดีแล้วก็หยิบเป็นตัวนี้มานะเป็นตัวของ Panery BB Cream นั่นเองซึ่ง Panery เนี่ยคือซายยังแบบไม่เคยลองใช้ตัวไหนจริงจังนะคะแต่ว่ามีซื้อไว้แล้วกะว่าจะลองนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองตัวไหนนอกจากอ้อเคยลองแค่ตัวแต้มสิวไปนะคะแต้มสิวกับไม่แน่ใจว่าเคยลองตัวโทนเนอร์ล้างหน้านะคะแต่แต้มสิวมันจะมี2อันที่เป็นเจลกับเป็นออยล์อันนั้นเคยลองไปแล้วนะคะแล้วก็เคยถ่ายลงสตอรี่ไปอันนี้ก็สายสั่งมาเองนะคะก็สั่งมาจะไม่ได้สักไม่ช้อปปี้กับลาซาด้าแหละตัวนี้ก็คือเขามีแบบ SPF 50 PA บวกด้วยนะคะคือตอนนี้หน้ายังแบบไม่ได้ทาเลยเพราะเหนื่อยมากนะคะเราเดี๋ยวต้องออกไปทำงานแล้วก็เลยเดี๋ยวแบบใช้เป็นตัวนี้แล้วกันจะได้แบบเร็วๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าเราอ่ะไม่ได้ใช้ BB Creamมาสักพักแล้วเพราะว่าปกติ BB Cream มันจะมีแต่แบบเบอร์สว่างๆคือมันจะแบบบางทีก็มาแค่เบอร์เดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นเบอร์ที่ขาวใช่ไหมเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าหลังมาเนี้ยมันก็เริ่มมีแบบแบรนด์ที่ทำ BB Cream มาหลายเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของอันนี้ก็คือเขาเป็นมีแค่เบอร์เดียวนะคะก็คิดว่ามันน่าจะแบบไม่ได้เน้นการปกปิดมาเพราะมันเป็นกึ่งเหมือนกึ่งกันแดดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นขอเพิ่มอะไรบนหน้าแบบเป็นพรัมเมอร์หน่อยละกันเพื่อแบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างเงี้ยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะของ NYX ก็คือตัว Bare With มี Highlighting Gel with Primer ตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะคะเป็นแบบตอนนั้นที่เหมือนเป็นรีวิวไลน์เนี้ยของNYX นะคะตั้งแต่ก่อนมันออกจากไทยไปก็คือเขาจะเป็นเนื้อแบบเจลลี่นะคะแล้วเขาก็ให้ความชุ่มชื้นคือเขาตอนนั้นซายน่าจะรีวิวคู่กับรองพื้นของเขามั้งหรือแบบทินเต็ดมอยเจอร์เซอร์หรือสักอย่างซึ่งตอนนั้นซื้อแบบเป็นสีเข้มมาด้วยอ่ะเพราะว่าเป็นสมัยทำที่แบบทำผิวสีแทนนะคะแล้วก็เนื้อเจลแบบเบาๆอ่ะมันก็ซึมไวเนี่ยคือมันซึมเข้าผิวไปแล้วคือผิวอ่ะค่อนข้างสภาพแย่นิดนึงเพราะว่าเราแบบนอนไม่พอนะคะคือแบบเมื่อคืนนอนแบบนอนไม่หลับจริงๆอ่ะแบบเหมือนมันหลับไปได้แป๊บนึงแล้วซายก็แบบตื่นขึ้นมาตอนแบบเช้ามืดนะคะจำได้ว่ากี่โมงแล้วก็แบบเหมือนพยายามจะนอนต่ออยู่มันแบบ 2-3 ชั่วโมงแต่มันไม่หลับก็เลยแบบก็ลุกขึ้นมาก็ได้อะไรเงี้ยก็นอนเล่นมือถือไปเพราะมันไม่หลับแล้วจริงนะคะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนกินข้าวค่อนข้างดึกนะคะแบบเพราะว่าเหมือนร้านอาหารลืมออเดอร์แล้วก็รอเขาตามมาส่งแล้วก็แบบได้กินข้าวประมาณ 4 ทุ่มก็จะเสร็จก็คือเกือบเที่ยงคืนนะคะคือกินไปเล่นของไปแล้วก็เมื่อวานสั่งแบบเป็นน้ำหวานแบบของชาตามือคือสั่งหวานน้อยนะแต่มันก็ยังเป็นน้ำตาลอยู่ใช่ปะแล้วก็กินแบบตอนช่วงอะไรกินพร้อมข้าวอ่ะก็คือสายความจริงไม่ควรกินน้ำตาลตอนดึกนะคะเพราะรู้สึกว่าเหมือนพอกินน้ำตาลตอนดึกแล้วร่างกายมันตื่นตัวแล้วจะแบบนอนไม่ค่อยหลับปกติก็ถ้าหลังแบบหกโมงเย็นเนี้ยจะไม่ค่อยกินแล้วคือแต่ปกติก็จะเริ่มบ่ายๆอะไรเงี้ยถ้าแบบวันไหนงานมันแบบรู้สึกเหนื่อยก็อาจจะกินบ้างแต่ว่าถ้าช่วงเย็นอ่ะปกติจะไม่กินนะคะก็เลยแบบอาจจะเป็นพอนั้นหรือเปล่าหรือว่าพอช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแบบไม่ค่อยนอนเป็นเวลาคือช่วงปีใหม่นอนแบบเช้าแบบดึกเกือบเช้าอ่ะแบบตีสี่ตีห้าแล้วก็ตื่นบ่ายอะไรเงี้ยอาจจะทำให้แบบตารางเวลาล้วนด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะคะก็คือเขามีสีเดียวเนาะแต่ตัวนี้คือเขาบอกว่ามันเป็นแอนตี้แอคเน่ด้วยแล้วก็เป็นแบบ UVA UVB แล้วก็มีบลูไรท์นะคะมาดูสีกันนะคะคือซายคิดว่ามันต้องข้างขาวแล้วเพราะมันเป็นเบอร์เดียวคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบฟิลแบบไม่ได้แบบปกปิดเยอะมากอะไรเงี้ยน่าจะปรับสภาพสีก็โอ้ก็แอบขาวเลยนะคืออาจจะคิดว่าอาจจะพอดีกับหน้ามากกว่าเพราะว่า
แขนซ้ายเข้มกว่าหน้านะคะก็อย่างที่เห็นไปว่ามันก็ค่อนข้างสว่างนิดนึงแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้แบบเป็นพวกที่แบบ coverage เยอะอะเขาจะประมาณน่าจะแบบพอไปได้อยู่ถึงมันจะสว่างอยู่โอเคเดี๋ยวเราลงบนผิวเลยเดี๋ยวลองใช้มือลงข้างนึงให้ดูก่อนนะคะแปลว่าคือปกติจะไม่ชอบใช้มือลงเพราะชอบไม่ล้างมือแล้วก็แบบลืมแบบไม่ล้างมือไม่เช็ดมือแล้วก็เผลอไปจับเสื้อผ้าก็เลยอันนี้ตรงนี้มีแผ่นแปะซิลอยู่นะคะเพราะว่าซิลออกเสียก็พวกเรื่องความแรงก็ตรงนี้มันเป็นแผ่นแปะซิลนะคะมันก็เลยอาจจะรอยสิวก็ยังเห็นอยู่นะเรื่องความแดงก็ช่วยได้หน่อยนะคะวอร์มเข้าไปกับผิวอะแบบมันจะได้แบบคือแต่ถามว่าเขามีความเป็นธรรมชาติไหมเขาก็มีความเป็นธรรมชาติแหละเห็นไหมเพราะลงบนหน้ามันก็จะได้แบบไม่ดูสว่างมากเกินไปนะคะเพราะว่าแบบเขาเป็นแบบบีอะคือเขาแบบไม่ได้แบบเป็นเนื้อที่แบบเน้นปกปิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวขอลงเลเยอร์ที่2ด้วยแล้วกันเพราะว่าจะได้แบบดูว่าอ่ะถ้าเราเพิ่มคือต้องบอกก่อนนะว่าปกติก็ควรใช้กันแดดเพิ่มแหละเพราะว่าการที่จะใช้กันแดดให้ได้ผลก็ต้องใช้แบบ2ข้อนิ้วเนาะซึ่งแบบการอะไรที่มีสีอ่ะพอจะใช้เยอะมันก็อาจจะดูแบบหนาเกินไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบค่อนข้างไปทางขาวเหลืองนะคะเยอะที่2ก็รู้สึกว่ายกเว้นตรงนี้นะที่มันมีแผ่นแปะซิลแต่ตรงเนี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ปกปิดได้ดีขึ้นนะเนื้อมันก็ค่อนข้างให้ฟิลที่แมทนะคะแล้วก็ด้วยความที่เนื้อมันเบาอ่ะมันก็จะเหมาะสำหรับแบบแต่งทุกวันอ่ะแบบวันที่เราแบบไม่ต้องการอะไรที่มันเยอะหรือปกปิดมากเพราะว่าคืออย่างสายไปทำงานสายก็จะไม่ค่อยแต่งหน้าเพราะว่าไปก็อยู่ทำแต่งานแล้วก็กลับบ้านมานอนแบบไม่ได้ไปใช้ชีวิตอะไรขนาดนั้นแล้วก็แบบคนที่เห็นหน้ากันมันก็คือคนเดิมอ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยมีความแบบรู้สึกว่าฉันต้องแต่งหน้าหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวข้างนี้กันนะคะมันไม่ได้ช่วยปกปิดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นห้องน้ำนะคะธรรมชาติมากกว่านิดนึงอ่ะเพราะว่าคิดว่าห้องน้ำมันน่าจะกินเข้าไปด้วยนะคะมันก็จะแบบการปกปิดมันก็จะแบบน้อยกว่านิดนึงก็อันนี้เป็น1เลเยอร์นะคะเดี๋ยวมาลงเลเยอร์ที่2กันจะเห็นว่าแบบเห็นปะมันนี้เป็นรอยสิวนะคะคือมันเป็นรอยสิวแบบที่มันอักเสบนะคะมันก็เป็นแบบค่อนข้างเป็นรอยดำแล้วก็เป็นรอยช้ำแบบชัดก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ค่อยได้ปกปิดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาลองเลเยอร์ที่สองกันแล้วก็เดี๋ยวไปแต่งหน้าอย่างอื่นต่อแล้วก็เลเยอร์ที่สองนะคะก็จะประมาณเนี่ยถ้าแบบใช้ฟองน้ำมันก็อาจจะยิ่งปกปิดน้อยกว่าด้วยนะคะแต่อย่างที่เราบอกไปว่าตัวนี้มันน่าจะแบบเป็นฟิลแบบค่อนข้างธรรมชาติอยู่แล้วอะเพราะว่ามันเป็นแบบมีบีผสมกันแดดแต่ปกติต้องบอกก่อนนะว่าถ้าช่วงที่พักผ่อนไม่พอจริงๆอ่ะจะไม่ค่อยแต่งหน้าเพราะว่ามันจะเป็นฟีลเหมือนแบบมันจะไม่ค่อยแต่งหน้าไม่ค่อยติดแบบมันไม่ค่อยซึมเข้าผิวอะไรเงี้ยก็จะแบบเว้นไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องนอนใส่ต้องใช้แบบเวลาสักพักอ่ะเพื่อแบบปรับไซเคิลให้มันกลับไปเหมือนเดิมนะคะอย่างวันนี้ไม่ได้นอนก็จะแบบง่วงเร็วมากแล้วพอถ้านอนเร็วเกินอ่ะก็จะตื่นเร็วเกินมันจะแบบไม่พอดีอ่ะเป็นปัญหาแหละเอาจริงแต่มันไม่ได้เป็นตลอดนะก็เลยแบบก็ทรายว่าใช้อะไรลงก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของเราเพราะว่าการปกปิดมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วแล้วก็ฟินิชมันก็ค่อนข้างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวลงคอนซีลเลอร์ใต้ตากันอันนี้ก็คือหัวจุ่มหายอีกถ่ายวิดีโอที่ลงส่วนมากจะแบบถ่ายสต็อกไว้ตั้งแต่ช่วงแบบก่อนไปทำงานแล้วก็ช่วงเดือนแรกที่ทำงานยังแบบไม่ยุ่งมากอะไรเงี้ยมั้งหลังจากนั้นคือยุ่งมากก็คือแบบไม่มีเวลาถ่ายวิดีโอเลยมันเป็นแบบนี่แหละชีวิตมนุษย์เงินเดือนเดี๋ยวว่าจะมาถ่ายสกินแคร์ให้ดูนะคะเพราะว่า
ก็มีคนถามประมาณเหมือนว่าแบบรู้สึกว่าผิวภาพผิวดีขึ้นถามว่าคือยังมีสิวขึ้นอยู่นะแต่ว่าโดยรวมก็คือว่าสภาพผิวมันค่อนข้างดีขึ้นแหละอะไรเงี้ยจะใช้แป้งที่เรารักนะคะก็คือ Beauty Bakery นะคะของเป็นแบรนด์จากอเมริกาก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ตัว Translucent Powder คือฉันรักมากคือรู้สึกว่ามันแบบเป็นแป้งเซตติ้งที่แบบดีอะมันคุมมันดีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปแต่งหน้าอยู่แล้วเดี๋ยวกลับมานี่แต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะประมาณตอนนี้ประมาณเกือบ10โมงเช้านะคะเดี๋ยวต้องออกไปแล้วก็ให้ดูนะคะฟินิชตอนนี้คือแมตต์ค่อนข้างแมตต์เลยอ่ะก็เดี๋ยวกลับมาเช็คอินอันทีตอนเย็นแล้วกันก็ตอนนี้นะคะคือสภาพแบบคือไม่ไหวแล้วคือแบบง่วงนอนมากหัวแบบเริ่มมึนหัวอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้นะคะจะทุ่มหนึ่งแล้วประมาณ6:45เราแต่งหน้าเสร็จประมาณ10โมงนะคะก็ประมาณ8ชั่วโมงเกือบ9ชั่วโมงได้บอกก่อนว่าวันนี้ไม่ได้ซับหน้าระหว่างวันเลยแล้วก็โยนหน้ากากอนามัยไปแล้วเดี๋ยวหยิบให้ดูก็คือไม่ได้ซับหน้าระหว่างวันเลยแล้วก็แต่มีช่วงประมาณช่วงบ่ายๆกินข้าวเสร็จมานะคะใส่ก็แบบเช็คดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็รู้สึกว่าตรงจมูกมันๆ นะคะก็เลยใช้พับคุชชั่นตบๆไปเฉยแต่เป็นพับคุชชั่นที่แบบไม่ได้แบบไปจุ่มไม่ได้ไปแตะอะไรนะคือเป็นพับคุชชั่นแบบที่เปล่าๆที่อยู่ในตลับก็ตบๆตรงจมูกนิดนึงนะคะให้มันแบบหายมันแต่ว่าไม่ได้เติมอะไรเลยแต่ว่าสังเกตตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วแหละว่าตรงเนี้ยมันเลือนนะคะคือเลือนแบบเห็นได้ชัดอันนี้มันเป็นแผ่นแปดซีลนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะคือมันเลือนแบบเห็นได้ชัดเลยว่ามันเลือนมันแบบเลือนแบบเห็นรอยคือตอนแรกมันก็ไม่ได้ปกปิดดีมากนะคะคือมันก็ยังปกปิดในระดับน้อยไปทางปานกลางนะคะแบบยังพอเห็นรอยซีลอยู่แต่พอผ่านไประหว่างวันก็จะเห็นว่ามันก็เลือนไปค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็คือเข้าใจได้ว่ามันเป็นบีบีครีมที่มันให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยมันเป็นรอยซีลที่มันค่อนข้างเป็นแบบรอยช้ำอะไรเงี้ยมันก็เลยจะปกปิดยากถ้าไม่ใช่รองพื้นที่มันเป็น coverage ดีๆนะคะก็เลยแบบไม่ได้อะไรมากแต่จะเห็นโดยรวมว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้คุมมันมากนะคะเห็นไหมหน้าผากจมูกแก้มส่วนตัววันนี้แป้งที่ใช้ก็ค่อนข้างคุมมันนะคะก็เลยรู้สึกว่า BB อาจจะคุมมันได้แบบไปทางกลางๆนะคะแบบไม่ได้คุมมันมากถ้าใครหน้ามันเหมือนทรายนะคะแนะนำว่าซับหน้าดีกว่าซับหน้าระหว่างวันอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เราไม่ได้ใช้แต่อาจจะเป็นพอพัมเมอร์ก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้พัมเมอร์ที่มันแบบเป็นคุมมันหรือเบลอรูขุมขนแต่เราใช้พัมเมอร์ที่มันชุ่มชื้นนะคะอันนั้นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แบบวันนี้มันไม่ค่อยแมตต์มากค่ะเพราะว่าฟินิชตอนแรกก็ค่อนข้างแมตต์อยู่แล้วก็แป้งก็แมตต์อาจจะเป็นพอนั้นด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งสายกังวลว่าเครื่องสำอางจะไม่ติดหน้านะคะเพราะว่าช่วงนี้พักผ่อนน้อยแล้วเมื่อคืนไม่ได้นอนก็เลยใช้เป็นพรีมเมอร์ที่ค่อนข้างชุ่มชื้นนะคะแต่โดยรวมสายว่ามันไม่ได้มันน่าเกลียดหรือแบบเยิ้มเวอร์คือมันแหละแต่มันไม่ได้แบบเยิ้มไม่ได้เป็นคราบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้ดูตรงจมูกนะคะก็คืออาจจะมีหลุดบ้างนะคะตรงจมูกกับตรงคางแต่โดยรวมก็คือสายว่ามันโอเคนะคะก็สำหรับใครที่ผิวมันประมาณเราอะเราก็แนะนำว่าอาจจะดูพาร์เมอร์ที่คุมมันหน่อยหรือแป้งที่คุมมันแล้วอาจซับหน้าระหว่างวันก็น่าจะเวิร์กโอเคกว่าสำหรับคนหน้ามันนะคะแต่ถ้าผิวปกติผิวแห้งแสดงว่าค่อนข้างเจ้าอยู่เลยเพราะเขาให้ฟินิชที่มันแมตต์อยู่แล้วนะคะก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากในเรื่องของการระหว่างวันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หนักผิวไม่ได้เหนอะหนะนะคะวันนี้ก็เริ่มแบบอากาศเริ่มกลับมาร้อนมีแดดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกินข้าวแบบข้างนอกก็รู้สึกว่ายังโอเคมันแบบไม่ได้รู้สึกแบบเหนียวเหนอะหนะนะคะตอนนี้คือแต่หน้าก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนียวหรืออะไรนะคะคือฟินิชเขาค่อนข้างให้ความรู้สึกที่แมตต์แหละอีกก็รู้สึกว่ามองว่าตัวเนี้ยนะคะเป็นอะไรที่ใครที่กังวลเรื่องสิวน่าจะช่วยได้เพราะว่าเขาแบบมีแบบเหมือนสารสกัดที่มันเป็นสกินแคร์ช่วยเรื่องสิวอะไรเงี้ยพวกทีหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็สำหรับราคาก็คือค่อนข้างเป็นมิตรกับนักเรียนนักศึกษาเราก็คือจะคิดว่าถ้าเป็นวัยเรียนที่อาจจะไม่อยากแต่งหน้าเยอะหรือกระทั่งวัยทำงานที่แบบอยากได้วันเบาๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคสายก็มองเห็นว่าตัวเองน่าจะได้หยิบมาใช้นะคะถ้าแบบวันไหนอยากแต่งหน้าเบาๆอย่างวันเนี้ยคือเข้าออฟฟิศไปอ่ะก็ทำงานเราออกไปกินข้าวเจอแต่เพื่อนร่วมงานเราก็แบบอาจแต่งแบบพอเบาๆแบบไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตอนนี้ไม่ไหวละเดี๋ยวกินข้าวจะไปนอนนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้แล้วก็เจอกันใหม่ก็นะคะบ๊ายบาย